ช้ใบเตยทั้งหมดเนี่ย30ใบนะคะหรือประมาณ150กรัมใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะต่ายใช้300 ml ค่ะอันนี้ก็จะเก็บไปใช้ทำขนมอันอื่นด้วยนะคะเราจะมาคั้นสีชมพูจากแก้วมังกรกันนะคะเราจะคว้านเอาเนื้อออกค่ะเราจะคั้นสีเข้มข้นนะคะจะเหนียวเหนียวค่อนข้างมีเมือกนิดนึงถ้ามีเป็นผ้าขาวบางนะคะจะกองง่ายเพราะว่ามันบีบกองกากง่ายนะคะแต่ไม่มีผ้าขาวบางนะน้ำครึ่งลิตรนะคะใส่ดอกอัญชันแห้งค่ะ2ช้อนโต๊ะก็พอต้มค่ะจนออกสีเลยแต่แห้งๆเดี๋ยวมันจะบานออกนะคะกองกระดอกออกนะคะเข้มมากเข้มน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีส้มจากแครอทนะคะแล้วก็สีเหลืองจากฟักทองนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะทำบัวลอย7สีกันนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวตายแบ่งเอาไว้นะคะถุงละ100กรัมค่ะเราจะมาทำบัวลอยสีเหลืองกันนะคะด้วยการใช้ฟักทองอันนี้เป็นฟักทองนึ่งนะคะ180กรัมแป้งข้าวเหนียวค่ะ100กรัมเราคลุกนะคะให้ตัวฟักทองเข้ากับแป้งก่อนเลยได้แล้วนะคะสำหรับแป้งฟักทองค่ะไม่ต้องผสมน้ำเลยก็ได้แป้งฟักทองแล้วพอดีเลยค่ะถ้าแฉะไปเราก็เติมแป้งนะคะหรือว่าถ้าผสมตัวฟักทองกับแป้งแล้วเนี่ยมันแห้งไปเราก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะแต่อันนี้ก็คือพอดีแล้วนะหาพลาสติกคุมเอาไว้ก่อนนะคะไม่ให้แป้งแห้งแป้งโดนลมค่ะอันนี้เราจะมาทำสีชมพูกันนะคะแป้งข้าวเหนียว100กรัมแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปค่ะอันนี้น้ำสีจากแก้วมังกรนะคะถ้าใครหาแก้วมังกรสีแดงอะที่เนื้อสีแดงได้ก็ใช้น้ำจากตัวเนื้อเลยนะคะแต่ว่านี้ต่ายก็เอาสีจากตัวเปลือกนะคะใช้ได้เหมือนกันค่อยๆเติมแล้วก็นวดผสมค่ะใช้สีจากแตงโมก็ได้นะคะน้ำแตงโมก็ได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งสีม่วงแล้วก็สีฟ้ากันนะคะก็จะทำจากอัญชันค่ะสีม่วงจริงๆถ้าใครมีมันม่วงใช้มันม่วงก็ได้นะคะเราอยากได้เป็นสีม่วงแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะเอาไปนวดแป้งบัวลอยกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะแป้งข้าวเหนียว100กรัมทำสีฟ้าก่อนนะคะค่อยๆเทน้ำลงไปค่ะต่ายจะตวงอยู่ที่ประมาณ100 ml นะคะได้แล้วค่ะแป้งสีฟ้านะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำแป้งสีม่วงกันนะคะแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะค่อยๆเติมลงไปนะคะอัญชันสีม่วงค่อยๆผสมไปค่ะถ้าเราเติมเยอะไปเติมทีเดียวเทพวดพลาดบางทีมันก็แฉะเกินนะต่อไปเรามาทำสีเขียวค่ะสีเขียวก็จากใบเตยนะคะค่อยๆเติมลงไปเลยจริงๆค่อยๆเติมค่อยๆนวดนะคะจะดีกว่า
้แป้งข้าวเหนียวนะคะ100กรัมแล้วก็ใช้น้ำนะคะน้ำสีต่างๆเนี่ยอย่างละประมาณ100 ml นะคะค่อยๆเติมก็ได้แห้งไปเราก็เติมน้ำถ้าแฉะไปเราก็เติมแป้งต่อไปเราจะมาทำสีขาวนะคะจริงๆปั้นแป้งเฉยๆก็เป็นสีขาวเนาะแต่ต่ายจะทำให้มันเป็นแบบว่าพิเศษขึ้นมานิดนึงค่ะก็จะทำสีขาวด้วยการนวดกับหัวกะทินะคะ100 ml นะคะค่อยๆเติมไปแล้วก็นวดแป้งนวดกับกะทินะคะแป้งเนี่ยนวดกับกะทิก็จะช่วยทำให้แป้งนุ่มขึ้นมากๆเลยแต่เรามาทำสีส้มกันนะคะสีส้มนะคะสีส้มจากแครอทหนึ่งหัวค่ะแครอทเราต้องต้มแบบว่าให้สุกเลยนะคะหรือว่านึ่งก็ได้ค่ะเอาแบบว่าให้สุกถึงข้างในเลยไม่งั้นจะค่อนข้างเนื้อแข็งกว่าอย่างอื่นนะคะเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะสำหรับบัวลอยของเราค่ะเดี๋ยวเรามาปั้นเม็ดบัวลอยกันนะคะโรยแป้งข้าวเหนียวไว้เลยค่ะมันจะได้ไม่ติดนะคะเดี๋ยวเรามาทำไข่หวานกันนะคะใช้น้ำเปล่าอะค่ะครึ่งลิตรน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมเบาไฟนะคะให้อ่อนสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำไข่หวานกันนะคะแล้วก็รอให้ไข่เขาสุกเองค่ะแต่จะใช้ไฟอ่อนในการต้มนะคะรอให้ไข่เขาสุกเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไฟแรงมากอะถ้าเราแบบว่าไม่ชำนาญไม่เสียอะไรเงี้ยเดี๋ยวไข่แตกหมดเนี่ยค่ะรอให้ไข่สุกเลยเอาค่ะเดี๋ยวเก็บไว้ใส่บัวลอยนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเม็ดบัวลอยกันนะคะใช้น้ำ1ลิตรค่ะแล้วก็ทำน้ำเชื่อมเต้ต้มเม็ดบัวลอยนะคะน้ำตาลทรายค่ะ250กรัมอันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่เราใช้ต้มเม็ดบัวลอยเฉยๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทำบัวลอยกะทิสดตั้งน้ำเชื่อมนะคะให้เริ่มเดือดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเม็ดบัวลอยนะคะถ้าเราคลุกแป้งแล้วมันจะไม่ค่อยติดนะคะเอามาต้มต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติของหัวกะทิกันนะคะแต่ใช้กะทินะคะ400 ml แล้วก็แต่จะปรุงเป็นน้ำตาลมะพร้าวเอาไว้นะคะ50กรัมเพราะว่าไม่ต้องหวานมากเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปใส่น้ำเชื่อมอีก
แล้วก็ตัวกะทิก็หวานอยู่แล้วนะคะก็ปรุงแค่50กรัมค่ะเกลือตัดด้วยรสเค็มนะคะคือใส่เกลือเกลือก็ค่อยๆใส่ไปนะคะถ้าเป็นเกลือปรุงทิพย์อาจจะต้องลดลงนะคะอืม